วัสดีตอนเช้านะครับตื่นแต่เช้าเลยตื่นมาตั้งแต่วันนี้เขาได้กันประมาณ 8 โมงครึ่งและเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปจังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับสำหรับการทำโรดโชว์ตอนนี้โคราชก็อากาศเย็นเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดหนาวมากเลยก็อากาศเย็นอยู่ทีเดียวและอีกเดี๋ยวเราก็คงจะต้องออกเดินทางแล้วตอนนี้กำลังรอสมาชิกที่เหลือนะครับตอนนี้ประมาณ 7:15ผมตื่นเร็วผมก็เลยลงมาก่อนก็ออกมานั่งเล่นชิวๆกินกาแฟทานอาหารเช้าของอะไรของผมไปโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางพอสมาชิกพร้อมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกเดินทางไปอุดรด้วยกันไม่รู้จะถึงกี่โมงเหมือนกันนะไปตามมานี่นะครับวอล์กโรดโชว์อีสานพาร์ทที่2ละไปครับระหว่างทางนะครับทางคณะก็พาเราแวะมาทานอาหารที่ร้านไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเปิดตำนานความอร่อยไก่ย่างดีมากๆนะครับอร่อยเลยทีเดียวไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับเพิ่งจะมาถึงสกีสดๆร้อนๆเลยและตอนนี้คือบรรยากาศด้านหน้าของที่พักที่ผมพักในค่ำคืนนี้ที่ผมพักในค่ำคืนนี้นะครับอยากจะบอกว่ามีความเก๋แล้วก็ดีทีเดียวดีกว่าเมื่อคืนอีกต่างกันแค่150บาทเองแต่ดีชอบมากเลยอ่ะมีสระบัวด้วยตรงนี้มีสระบัวด้วยและด้านหลังเราอ่ะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายที่ให้ดูรอบๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปสระว่ายน้ำกันดีกว่าตอนนี้ก็กลับขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับบนห้องแล้วนะครับนี่ก็3โมง15แล้วใกล้ได้เวลาที่เราจะต้องไปทำงานอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือเราจะทำเทเบิลท็อปที่อุดรอีก1วันนะครับอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปที่อื่นต่อจะมีทำงานนะก็คือทำที่นี่คืนนี้คืนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องขอเวลาไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ดีกว่าเสร็จงานแล้วครับตอนนี้มาเดินตลาดหลังจากที่เราเพิ่งจะเสร็จกิจกรรมเกี่ยวกับ Table Top Sale ไปนะครับก็มาเดินตลาดแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับที่พักนี่พามากับสาวๆไปตลาดก่อนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรัลอุดรธานีนะครับกำลังดูอยู่ว่ามีอะไรบ้างอู้อยากได้หมวกขอดูหมวกหน่อยเออชอบมันจะเข้ากับเราไหมอ่ะสวยมันจะเข้ากับเราไหมขอดูใบนี้หน่อยได้ไหมถือหน่อยดิแถวนี้มีตลาดนัดตรงไหนอีกไหมอะคะมีดูดีอะค่ะอันนี้หมวกผู้หญิงผู้ชายอะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดโอเคเฮ้ยเราใส่แล้วเป็นไงบ้างอะว้าวแล้วนี่มาทำอะไรวะเนี่ยเขาไว้มัดอย่างงี้ป่ะไม่ใช่แล้วแหละเที่ยวนี้ไว้ทำอะไรคะอ๋อค่อยไว้ลุงรังงูอย่างเงี้ยเหรอไม่หลังไม่ใช่ค่ะอ๋อเดินไปประมาณ10 นาทีแล้วใส่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะเออใช่เราเคยไปนี่หว่าไว้ข้างหลังโอเคเอาก็ได้เพราะลองเขาไปแล้วมัดไหนไหมคะหรือว่าจะไปผมไม่รู้เขาต้องใส่กันยังไงอ่ะมันยาวจังอ่ะตัดได้ไหมปกติแบบพวกเด็กเขาต้องใส่อ๋อโอเคถ้างั้นผมเด็กวัยรุ่นก่อนแล้วเราก็ใส่แบบอ๋อค่อยไว้ลุงรังงูอย่างเงี้ยเหรอ
โอเคถ้างั้นผมเด็กวัยรุ่นผมปล่อยคือแบบยาวๆหน่อยแล้วเราก็ใส่กันอย่างนี้ใช่ป่ะหมวกก็ห้อยเดี๋ยวอะไรก็ห้อยแค่ผมยังไม่ได้เลยครับได้เลยอ๋อแล้วผมก็ใส่อย่างนี้ถูกป่ะอยากเป็นวัยรุ่นโอเคอยากเป็นวัยรุ่นโอเคอยากเป็นวัยรุ่นโอเคเหลืองแดงเหลืองแดงด้วยถึงอีกหนึ่งตลาดมีที่เก็บแล้วเดินไหมเดินนิดเดียวตลาดเก็บไปละเลยต้องเปลี่ยนที่มาแม่ค้าเขาก็แนะนำว่าที่นี่ก็ดูแล้วก็ของเยอะด้วยแล้วก็ยังไม่เก็บแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นอุดรอยากเป็นวัยรุ่นโอเคเรามาดูซิว่ามันจะเหมือนแถวบ้านเราเปล่าไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ไม่ใช่สไตล์เราสรุปว่าไม่ได้อะไรครับไม่มีอะไรจะให้เราซื้อไปอะไรนะอะไรบาวเฮาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับโดยที่เราจะนั่งสกายแล็บไปสรุปก็คือเราต้องกลับมาที่พักเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวก็นะเรามีตัวละครลับปรากฏขึ้นมาอีกหนึ่งท่านเรายังไม่ได้นับแนะนำเลยนะครับอันนี้ชื่ออะไรชื่อปองค่ะชื่อปองจากฟองโอเคจากเคปิแกนค่ะน้องฟองจากเคปิแกนเย้น้องฟองจากคิวปิแกนนะครับอันนี้ตัวละครลับเพิ่งปรากฏวันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องนั่งชิลตัวนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็กลับขึ้นห้องแยกย้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าเขาจะพาเราไปไหนต่อไม่รู้นะโอเคสตรีประจำมณฑลอุดรครับเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถขนาดเจ้าเสาครับเราเรียกว่าเมื่อพระพุทธศาสนามาถึงก็เนื่องจากว่าที่นี่เรามีการค้นพบแท่งหินสี่เหลี่ยมพวกนี้ครับซึ่งเราเรียกว่าสิมหรือเสมาหินก้อนนี้มีลักษณะเป็นโดมคล้ายหอคอยขึ้นมาเราเรียกว่าหอนางอุษาประหนึ่งว่าเป็นที่อยู่ของนางอุษาที่ดาของเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งท้าวปารสกษัตริย์ต่างเมืองได้ห้องนี้เราเรียกว่าห้องพื้นดินอีสานใต้ทะเลครับในตัวนั้นก็จะมีตัวไทโรไบต์หรือแมงดาทะเลซึ่งปัจจุบันที่เรารู้จักกันกลายพันธุ์เป็นแมงดาทะเลที่เรียกว่าไทโรไบต์เพราะมีชิ้นส่วนอยู่3ส่วนก็คือส่วนหัว1ส่วนบอกว่าไปจัดแสดงที่งานกาชาติที่กรุงเทพฯพอดีได้ครับเยอะกว่านี้ประมาณ100ล้านปีใช่300ล้านขึ้นไปครับเป็นการแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเกลือห้องนี้เราเรียกว่าห้องอาณาจักรเกลือบ่อเกลือที่ใหญ่ที่สุดของคนอีสานในอดีตก็คือที่บ่อพันคันกลางทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดครับขึ้นชั้น2ห้องนี้จะเป็นห้องพระประวัติผู้สร้างเมืองครับท่านก็คือพลตรีพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระองค์ท่านจะเป็นพระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่4แล้วก็เป็นน้องของรัชกาลที่5ครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจห้องนี้เราก็เลยจำลองเป็นรากของต้นไทรครับมีความเชื่อเรื่องศาสนาผีต่างๆโดยชาวบ้านเชียงเขาจะมีเครื่องประดับที่เราเรียกว่ากำไลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องประดับที่ไว้สำหรับไล่ตั้งปี2012ครับสมัยนั้นก็จะเป็นพวกหนังบู๊คมอาคาเดะอะไรประมาณนี้ครับจริงๆผมเกิดไม่ทันเราก็เล่าให้ฟังนี่เราเรียกว่าห้องยืนหยัดบนลำแข้งโดยเราได้มีการส่งคนอุดรไปทำงานที่ตะวันออกกลางหรือซาอุดิอาระเบียครับอย่างที่เรารู้จักกันก็จะมีเพลงซาอุในนามของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทุกท่านก็ขอขอบคุณคณะผู้ประกอบการและก็ททท.จากจันทบุรีครับที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโอกาสหน้าถ้ามีเวลาอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมหรืออยากจะมาดูความสมบูรณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ยินดีต้อนรับครับอ
และขณะนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งมาถึงเลยมาถึงก็มืดแล้วก็ทานข้าวแล้วเราก็ออกมาเดินเล่นบริเวณด้านอนุสาวรีย์ที่มันเป็นวงเวียนอยู่ตรงนี้นะครับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งมันเป็นวงเวียนอยู่ตรงด้านนี้นะครับโอ้เสียงรถดังมากแล้วเราก็อยู่ตรงบริเวณหน้าของราชสีก็เป็นเมืองที่ไม่เคยมาอีกเหมือนกันนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเยือนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกลับที่พักกันดีกว่าครับพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องเดินทางกลับจังหวัดจันทบุรีแล้วกลับบ้านดีกว่าเนาะโอเคไม่เป็นไรครับสุดว่าคืนนี้เรามานั่งที่ร้านอะไรนะไอบูคาเฟ่เรามาลองจะบุรีรัมย์ดูบ้านนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนหลังจากที่เรากินบ้านเราไปแล้วเยอะแล้วหลายร้านเรานั่งกินอะไรกันกรุบกริบเบาๆอยู่นี่สักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านละจะกลับมาหลายรอบแล้วบ้านน่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่ตุ๊กแก้วเดียวแล้วก็เป็นแก้วที่มาทานที่บุรีรัมย์ก็ได้บรรยากาศที่ดีนะสวยก็ขอเชิญโอกาสถ้าใครมาก็มาว่ามานั่งร้านไอบูคาเฟ่ได้วันนี้เป็นเจ้ามือด้วยวันนี้พี่ตุ๊กเป็นเจ้ามือไม่แพ้ไม่แพ้สวัสดีนะครับตอนเช้าวันนี้วันที่23วันเสาร์วันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องเดินทางกลับจันทบุรีแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็จะกลับจันทบุรีคณะนัดกันไป 8:00 น. นะครับจะถึงบ้านกี่โมงก็ยังไม่รู้เลยก็เป็นว่าก็จบทริปสำหรับภารกิจที่ต้องมาทำแล้วก็ถ้าได้ดูกันก็จะดูกันทั้งหมด2พาร์ทเกี่ยวกับการมาทำโรดโชว์วันนี้ก็จะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วแต่เขาจะไปไหนต่ออีกเปล่าไม่รู้นะแต่ใจอยากกลับบ้านแล้วแหละแล้วเรามีอีกหนึ่งตัวละครลับของเราในวันนี้นะครับน้องอ้อมอันนี้จากไหนอันนี้จากไหนโรงแรมพีโคอินค่ะโอ้จะบอกว่าตอนนี้คือแดดมาทางหน้าเลยแล้วหลบหน่อยมาจากไหนนะโรงแรมพีโคอินค่ะจันทบุรียังไงฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่วยดูพี่คลิปพี่เขาด้วยดูละค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะบุรีรัมย์ค่ะสนามอะไรอ่ะสนามหัวสนามอะไรอ่ะมาบอกหน่อยอ้าวมานี่บอกแล้วสนามอะไรวะไม่รู้อ่ะสนามอะไรไม่รู้อ่ะสนามแข่งรถอะค่ะสนามฟุตบอลของบุรีรัมย์อะค่ะอ๋อสนามแข่งรถของบุรีรัมย์ใช่ไม่รู้เขาจะพาเขาไปดูไหนหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็อลังการแล้วเนาะใช่ค่ะบรรยากาศบริเวณรอบๆมาจังหวะที่มีงานพอดีใช่เรามาจังหวะเยอะใช่เรามาจังหวะที่เขามีการแข่งอะไรสักอย่างนึงเหมือนแข่งรถไหมประมาณนั้นค่ะเหมือนแข่งรถแล้วก็จะมีบูธต่างๆเยอะใช่แล้วเราไปเดินฉบเฉี่ยวใส่ไล่กันสักนิดนึงดีกว่าปราสาทสายฟ้าเขาบอกว่ามันเป็นสนามบอลข้างในอ่ะน่าจะไหม้แล้วเนี่ยตอนนี้คือเราได้ข้อมูลแล้วนะครับก็คือวันนี้เราทริปนี้ก็คือเราจะไม่ได้เข้าไปหรอกเพราะเขายังไม่เปิดแล้วก็ค่าเข้า
ค่าเข้าเนี่ยก็จะมีค่าบริการทั้งหมดก็คือ200บาทต่อท่านนะครับแล้วก็ถือเที่ยวได้หมดเลยทุกสนามเห็นพี่เจ้าหน้าที่พี่ไกด์ของเราเอาแจ้งนะครับว่าเข้าได้แต่วันนี้คือทริปนี้เราไม่ได้เข้าไปหรอกเดี๋ยวเราก็เก็บภาพบรรยากาศรอบๆแล้วกันเนาะได้ค่ะและตัวอะไรอยู่ข้างหลังไดโนเสาร์โอเคไปเดินเราไปเดินเล่นเก็บบรรยากาศไหนเราก็มาแล้วถึงไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราเข้าอยู่ในที่ช็อปข้างในเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อยากได้อ่ะขายของพรีเมียมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช็อปของเขานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอยากได้ใช่ไหแล้วนะครับเราเข้าไปดูด้านในมาแล้วเขาบอกมันเป็นข้างในมันเป็นช็อปมีเสื้อมีผ้ามีหลายอย่างขายเลยแต่เราไม่มีตังค์ เราก็เลยไม่ซื้อดูอย่างเดียวโอเคถ้าใครมาบุรีรัมย์ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปไหนกันต่อก่อนกลับบ้านจันทบุรีตอนนี้นะครับผมก็กลับมาถึงจังหวัดจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทททจันทบุรีนะครับแล้วก็พี่ๆที่ทในทีมงานของททนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังเพื่อนๆ น้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในคลิปของผมด้วยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอ้อมน้องฟองน้องปอแล้วก็เก่งนะครับรวมถึงพี่ๆทุกท่านนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับผมโอเคขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับทริปนี้ก็คือแหลมสิงห์ Natural Beach Resort จังหวัดจันทบุรีที่ให้ผมไปเป็นตัวแทนรีสอร์ทไปทำงานแล้วไว้เจอกันในวอล์กต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆเนื้อหาและที่สำคัญอย่าลืมดูอันนี้สำคัญมากเพราะว่ายอดดูน้อยมากเลยยังไงก็อย่าลืมดูด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในจังหวัดจันทบุรีบ้างที่ผมจะเอามาแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกันกับเที่ยวแถวบ้านMy DJ.